พูดถึงประสบความสำเร็จนะฮะเดี๋ยวเราพาไปรวยด้วยกันละกันทองคำเมื่อสักครู่บอกแล้วเนี่ยนะครับท่านผู้ชมบอกว่าทองตอนนี้ถ้าใครมีอยู่มีเงินนับเป็นน้องมีทองนับเป็นพี่แต่พี่อย่าเพิ่งขายทองออกไปนะเพราะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยสักประมาณ 1,400 ต้นๆ 1,410 กว่าเหรียญบวกลบนิดหน่อยเนี่ยนะฮะแต่มีโอกาสไปถึง 1,500 เลยนะฮะโอ้นี่เดี๋ยวไปดูกันท่านผู้ชมครับใครที่มีนะฮะอาจจะต้องรอดูก่อนว่าอาจจะยังไม่ใช่จังหวะที่ขายทำกำไรส่วนใครอยากซื้ออาจจะยังเป็นโอกาสอยู่ด้วยนะครับราคาทองครับก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าขึ้นมากันแรงมากจริงๆครับติดปรับตัวขึ้นมาเนี่ยบวกกันมา7สัปดาห์ติดไปแล้วจะ2เดือนแล้วนะแล้วก็เป็นการปรับขึ้นยาวนานที่สุดตั้งแต่ปี 2554 เลยโดยถ้าเกิดไปดูราคาทองสปอตเนี่ยนะครับสูงสุดในรอบนี้คืออยู่ที่ประมาณสัก 1,439 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์นะครับแล้วไม่ใช่แค่นั้นฮะมาร์ค โบเบียสนักลงทุนชื่อดังเขาก็คาดการณ์นะบอกว่ายังไม่ใช่แค่นี้ทองอาจจะไปได้ถึง 1,500 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์อีกไม่นานนี้แหละเพราะอะไรเขาบอกว่ามันจะมีความตึงเครียดอยู่ไม่ว่าจะเป็นการค้าจะเป็นภูมิศาสตร์การเมืองความต้องการทองจะเพิ่มขึ้นเพราะอะไรฮะเวลาเขาจะมีสงครามเขาจะรบกันหรืออะไรที่คนไม่แน่ใจไปซื้อทองก่อนดีกว่ายังไงทองสภาวะสงครามสภาวะเดือดร้อนเนี่ยก็ยังขายได้นะฮะแล้วก็มีราคาดีด้วยซึ่งก่อนหน้านี้ครับทองก็ยังได้รับปัจจัยบวกอีกจากธนาคารกลางสหรัฐที่บอกว่าอาจจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงเพื่อกระตุ้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจแล้วก็มีการดูนะฮะเรื่องของข้อมูลการจ้างงานนอกภาคการเกษตรของสหรัฐเพราะถ้าตัวเลขการจ้างงานออกมาไม่ดีโอกาสลดอัตราดอกเบี้ยเยอะมากแล้วถ้าเกิดลดอัตราดอกเบี้ยมาฮะครั้นว่าจะไปลงทุนตราสารหนี้ไปลงทุนพันธบัตรรัฐบาลน่าจะไม่คุ้มเท่าไหร่ไปหุ้นดีกว่าไปทองดีกว่านะครับแล้วบางคนก็กลัวหุ้นอีกสุดท้ายมาออกที่ทองในโอกาสเยอะทีเดียวซึ่งตอนนี้โลกกำลังปั่นป่วนเลยนะฮะเพราะว่าโดนัลด์ทรัมป์เองต้องบอกว่าอีกแล้ว คุณทวีตเพิ่งพูดไปเมื่อวานเราพูดถึงเขาทุกวันเลยนะฮะ ทรัมป์เพิ่งบอกว่าจีนกับยุโรปเนี่ยทำค่าเงินตนให้อ่อนลงจะได้แข็งแกร่งจะได้เปรียบทางการค้าแล้วก็โจมตีธนาคารกลางบอกว่าเมื่อไหร่ยูจะลดอัตราดอกเบี้ยสักทีหนึ่งนะครับคือเรื่องนี้เป็นเรื่องแน่นอนฮะแล้วดูเหมือนว่าถ้าเกิดทรัมป์ไปวุ่นวายกับค่าเงินอีกพอค่าเงินผันผวนทีนี้ไม่รู้จะออกทางไหนคนก็บอกว่างั้นไปทองก่อนละกันแล้วถ้าเกิดค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอ่อนทองก็บวกอีกนะแต่ต้องบอกผู้ชมนะคะตัวเลขที่เขาคาดการณ์นี้คือการคาดการณ์นะฮะไม่ได้การันตีว่าจะขึ้นแต่มาร์ค โบเบียสก็ระดับนึงก็น่าเชื่อในระดับนึงนะฮะคือถ้าดูกราฟในระยะสั้นคือทองคำเนี่ยมันก็อาจจะเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงได้หาจังหวะกันที่ดีแต่ระยะยาวเนี่ยมันอาจจะวิ่งวิ่งแล้วขยับขึ้นก็ได้นะแต่ต้องตามข่าวที่เกิดขึ้นรายวันไม่ใช่ว่าเราพูดวันนี้ปุ๊บวันพรุ่งนี้ไปซื้อแล้วมะรืนจะคิดว่าไป 1,500 นั้นจะไม่ได้เร็วขนาดนั้นนะฮะเราจะหัวโนได้คุณผู้ชมตามปฏิว่ามาดู